สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมชิม m รีซาก่านะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลอารจจัดทีมต่อสู้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วนะบนสโตลไต้หวันนะครับคำว่ากลับมาเปิดหมายถึงว่าตัวเกมนี้มันเคยเปิดมาก่อนแต่ว่ามันปิดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นผู้บริการใหม่นั่นเองนะครับที่มาเปิดให้บริการเกมนี้เนาะอ่ะบรรยากาศภาพต่างๆเนี่ยผมว่าลายเส้นมันโอเคเลยนะ ถือว่าดูดีนะครับสำหรับเกมนี้ภาษาก็จะเป็นภาษาจีนนะครับผมแล้วที่เห็นภาพมันแบบแปลกๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมลองนะครับซึ่งผมจะบังคับให้มันเป็นแนวนอนจริงๆตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้ง นะครับผมก็อะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดีกว่าครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คแนลร็อ i ออริจินซัมเมอร์วอลคโคนิคหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับในส่วนของตัวเกมนะครับ อย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวไอดอล RPG เนาะก็ในส่วนของหน้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาตรงรูปน้องแมวได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีของรางวัลมาให้เรากดรับด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเก็บเลเวลของมันไปเรื่อยนะครับตามแบบฉบับของแนวไอดอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดรับได้ตรงนี้นะเนี่ยกดเข้าไปนะครับ แล้วก็จะได้มานะครับแล้วก็สามารถทําการเล่งความเร็วได้ด้วยนะครับเนี่ยตรงรูปนาฬิกาทรายอันนี้นะครับกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอ่ทำการเล่งความเร็วมันได้ครับโดยการใช้เพจเนี่ยอันนี้ผมเล่งความเร็วให้ดูนะปั๊บนี่ครับเห็นไหม อ่าแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันจะมีให้เราเร่งความเร็วได้ทั้งหมด3ครั้งต่อวันนะครับโอเคนะอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาเลยอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยเขาจะให้เราทําการจัดทีมก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เรามีทั้งหมดนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัว ไหนเข้าตัวไหนออกนะครับแทนที่กันนะ,ะสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเนี่ยแค่นี้เลยนะครับมันก็จะลงไปแทนที่แล้วเดี๋ยวลองไปต่อสู้เลยแล้วกันนะมาจัดไปครับปึ๊บนี่ครับการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับผมเนี่ยมันจะมีออโต้เห็นไหมอ่าแล้วก็มีเลขความเร็วคูณหนึ่งคูณสองอะไรเงี้ยนะครับออโต้ตรงนี้ก็คือหมายควาว่าออโต้การใช้สกิลครับเออแต่ว่ามันจะโจมตีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผม โอเคเนี่ยสู้เสร็จแล้วเพราะว่าผมอัพตัวละครมาก็ออกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมพอสู้เสร็จก็จะได้ของรางวัลตามนี้มานะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแบบชิลๆนะครับผมเอาไว้เล่นค่าเวลาได้สาหรับเกมนี้นะอ่าโอเคอ่ามันจะมีสอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดมาดูก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคครับ เหมือนจะสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันนะว่าผมจะบอกในส่วนที่ผมรู้แล้วกันนะครับสาหรับเกมนี้เพราะว่าภาษาเนาะมันก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคนะครับต้องค่อยๆเล่นไปนะครับโอเคอันนี้คือเหมือนจะเอาตัวละครที่เราเนี่ยะไม่ได้ใช้เนี่ยพวกนี้นะครับเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนจะส่งมันไปไหนหรือเปล่าเนี่ยส่งไปทํางานเหรอหรือว่ายังไงวะเนี่ยอ่านไม่ออกอะ่ะประเด็นนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหม ได้เพจมาเว้ยอ่าเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวละครก่อนนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมกดกลับออกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ามาดูที่ตัวละครอ่าก็ยังอยู่นี่วะนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงนะเมื่อกี้นะครับโอเคทีน,นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเปิดกาชากันหน่อยแล้วกันนะครับกาชาเนี่ยนะให้เราเอ่อมาทําการกดเข้ามาดูตรงนี้นะเนี่ยอ่ะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นอันนี้นะครับ กดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีจากกาชาอยู่3แบบนะครับกาชาก็คือเนี่ยอันนี้อันแรกนะครับผมการที่เราจะเปิดเนี่ยเราก็จะต้องใช้เจ้าแต้มตรงนี้ครับแต้มเพื่อนนะครับมาเปิดได้ถ้าเกิดอยากจะเปิดหลายๆครั้งหน่อยนะครับก็ใช้แต้มเพื่อน1 0 0แต้มนะครับโอเค ประมาณนี้อ่ะดูอันต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบอที่แบบอ่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับโดยการใช้เจ้านี้ครับผมซึ่งก็น่าจะได้จากการเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับอันนี้ครับผมอ่าผมมีอยู่ครับตั๋วอันนี้นะอ๋อมีทั้งหมด12ตั๋วด้วยกันนะครับมาก็กดเปิด10ครั้งเลยแล้วกันเนาะนะครับจัดไปปึ๊บนี่ฮะรู้สึกตัวสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นอ่อพื้นสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าสีส้มนะโอเคกดตรงนี้ครับ ให้มันเปิดมาโอเคอันนี้นี่ไงพื้นสีม่วงเห็นปะป๊าปน,นี่โอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวว้า wow. วอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะโอเคครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครตัวใหม่มาใช่ปะเราสามารถกดรับเพชรตรงนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเป็นรางวัลน,นะครับผมเป็นตัวละครตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคมีอีกไหมปึ๊บปึ๊บไม่น่ามีแล้วแหละนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้ว อันนี้คือการเปิดกาชานะครับเรียบร้อยอโอเคนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเรากดกลับมานะครับส่วนตัวละครเนี่ยนะที่เราได้มามันก็จะอยู่ตรงนี้นะนยครับกดมาดูนี่ครับตัวละครที่เราเพิ่งเปิดมาก็าเป็นพื้นสีม่วงใช่ปะเนี่ยพวกนี้นะครับที่เราได้มาถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการอัปเกรดเขานะครับก็แค่กดเลือกตัวละครตัวนั้นๆ นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ให้เราแบบว่าใส่พวกอุปกรณ์สวมใส่ให้เขาได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการอัปเลเวลครับก็กดอัปได้เลยนี่ครับผมอัปไปอ่าปุ๊บพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นการลดลิมิตของตัวละครเพิ่มเติมนะครับพอปลดลิมิตเนี่ยมันก็จะมีการปลดสกิลด้วยนะครับซึ่งมันจะบอกชัดเจนเลยว่าตัวนี้นะครับต้องเลเวลเท่าไหร่สกิลมันถึงจะปลดล็อกให้นะครับโอเคเนี่ยกดไปปุ๊บนี่อ่าปลดล็อกแล้วเห็นไหม อ่ะแล้วก็ใส่ของได้ด้วยแล้วนะครับก็กดใส่ไปนะครับประมาณนี้ครับนี่กดอัพนะครับผมถ้าเกิด20เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นการปลดลิมิตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นการอัพในส่งของสกิลตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมมาอัพนะตัวละครเราจะได้แบบเออเก่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอุ้ยตรงนี้ใส่ได้เพียบเลยวะเนี่ยกดจัดไปครับเพิ่มไปปื๊บปื๊บนี่ครับอ่ะเห็นไหมชิวครับเกมเนี้ยเล่นชิวๆนะครับผม ่าแล้วก็ตรงนี้ครับกดเข้ามาตรงสมุดนะครับจะเป็นการเข้ามาดูเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับแล้วก็ได้เพชรมานะครับผมอ่าเพชรก็เอาไว้ไปทําการเอ่อเปิดกาชาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอาอาเคกลับมาที่หน้าเมนูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับเรามาดูในส่วนนี้นะอ่ามันจะมีให้เรามากดรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเป็นพวกความสําเร็จต่างๆ นะครับเนี่ยไปทําให้มันสาเร็จนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆได้นะครับของละวันด้านบนตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับเป็นการปลดล็อกมานะครับทำภารกิจเนาะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเรามากดรับความสําเร็จเหมือนกันนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนี่ผมได้มาอีกแล้วไปเปิดกาชาได้อีกแล้วเนี่ยมีตัวละครเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็กดรับได้นะถ้าเกิดมันมันขึ้นเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมกดรับเห็นไหมฮะก็จะได้มาเหมือนกันครับเนี่ยปึ๊บมันไม่เกี่ยวกับ นะครับคนละส่วนการกับน้องแมวนะครับส่วนน้องแมวก็กดเข้ามาตรงนี้ตรงที่ว่างเนี่ยอันนี้ก็จะกดรับได้ต่างหากนะครับเป็นแบบเหมือนระบบไอดอลแหละ ที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคทีนีเ้เรากดเข้ามาดูตรงนี้ครับขยายตรงนี้ก็จะมีมาให้ดูอีกนะเห็นไหมมันจะมีพวกเมนูต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งในส่วนของตรงตัวละครตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะทําการตกแต่งแต่งตัวได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเมนูไหนเมนูตกแต่งตงัวละครเนี่ยนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะรูปบ้านนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับที่เป็นรูปเนี่ยกดติ๊กเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือให้เรามาทาการแบบ องกระจกตกแต่งตัวละครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยสามารถมาดูได้เห็นไหมมันจะมีแบบเป็นชุดสกินของตัวละครอยู่นะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมฮะน่ารักดีนะนะครับใส่ชุดเข้าไปปึ๊บไอชุดนี้อ่านี่เห็นไหมอุ้ยชุดนี้ก็น่ารัก,กว่ะดูลายเส้นเห็นไหมเขาทำออกมาค่อนข้างดีนะแต่ผมเสียดายเออมันเป็นแนวตั้งอะ นะครับอืมแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็าต้องรอให้มันปลดล็อกนะครับด่าน6คีไปนะครับเราต้องผ่านด่านไป้ก่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนเมนูนอื่นนะครับที่มันขึ้นจุดแดงๆนะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอ่ามันจะมีหลายๆส่วนนะครับที่ผมอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาสํารวจได้นะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าให้มาเติมเงินด้วยนะเนี่ย อันนี้น่าจะรับได้นะครับรับได้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการแบบว่าเนี่ยเติมเงินเข้าไปนะครับเราถึงสามารถได้เพชรอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะครับในส่วนตรงนี้มีอีกนะเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้ามันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับเราลองกดติ๊กเข้าไปดูนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เนี่ยติ๊กเข้าไปดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะกดรับได้เห็นไหมเนี่ยรับไปนะครับก็ได้เพชรมาเหมือนกันนะครับก็เป็นพวกความสําเร็จเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยแล้วกัน นะอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซองจดหมายนะครับก็อย่าลืมมาดูนะเพราะว่าเขาจะมีของแจกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับก็ส่งแต้มเพื่อนให้กันได้ด้วยนะครับเนี่ยส่งแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะได้มานะครับแล้วก็คลแอดมานะครับแล้วก็มากดรับให้เรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็มีการแบบส่งแต้มเพื่อนที่ผมส่งแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเนี่ยส่งไปนะครับก็รอเพื่อนส่งกลับมาอะไรเงี้ยนะครับก่อยค่อยสะสมแต้มตรงนี้ไปนั่นเองนะครับอ่าโอเค กดกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เ,เหมือนว่าผมจะเปิดกาชาได้อีกแล้วใช่ปะผมก็กดเข้ามาเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับปาตูนี้ป๊าจัดไปเปิดเลย1ิบครั้งนี่เนี่ยป๊บมีหรือเปล่าสีม่วงโอเคโอ้ยน่าจะมีนะสีม่วงน่าจะออกง่ายอยู่นะครับน่าจะออกง่ายอยู่ แต่ดูเหมือนว่าไม่มีว่ารอบนี้โอ้โหยากกับผมซะแล้วนะครับโอเคยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนอ้อในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแบบชิลๆสบายๆนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคไปนี่ครับเมื่อกี้นี้ที่มันเตือนมาเหมือนกับว่าเป็นการแบบอัพเลเวลอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะครับก็เราก็กดกดไปเหมือนที่ผมกดนั่นแหละนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลย อ่ะเนี่ยกดไปต่อสู้อีกสักรอบนะครับนี่การต่อสู้เนาะเออโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ละกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ละกันนะไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ